รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้คุณเพชรจะทำอะไรคะช่วยสวยเจี๋ยแปลว่าอะไรคะมาทำเล็บค่ะโอ้มาจะทำเล็บสีเหลืองครับเล็บมือเนี่ยคิดว่าน่าจะทำสีดำเฟรนเซอร์เพราะว่าเบื่ออะไรเป็นคนหวานเดี๋ยวเป็นคนดัก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 ทำมาดักดักอันนี้ทำมือเท้านะคะมือทำเท้าค่ะใจผิดเจ้าคุณเหรอคุณเดินเหรอเสร็จแล้วก็หวานเลยเปลี่ยนจากคนหวานหวานเป็นคนดักดักตัวจื๊อเตี่ยทำเล็บนะคะทุกคนถึงโซนที่คุณเพชรรอคอยนะคะโซนของกินใช่แล้วสิ่งที่กำลังเตะตาเราอยู่ตอนนี้ก็คือแพนเค้กการ์ตูนนะภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะขาทงเจียนปิ่งเอ้ยขาทงคือขาทงคือการ์ตูนแล้วเจียนปิ่งเจียนปิ่งก็คือแพนเค้กแพนเค้กลายการ์ตูนนั่นเองมันน่ารักอ่ะจัดเลยไหมอาซีอาซีโอเคกำลังรอหัวใจต่อสีหน้าของคนที่กำลังจะกินแล้วรู้ไหมเพชรสั่งไลน์อะไรไปไลน์อะไรคะเป็นการ์ตูนที่เพชรชอบมากชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วเป็นผู้ชายตัวเล็กๆฉลาดมากความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวฉลาดแปลว่าอะไรนะโชคดีเสี่ยวหายเจือที่ฉลาดมากเหมือนโชคดีแต่เสี่ยวหายเจือก็คือไปเดากันเองหลายเจือญี่ปุ่นนั่นก็คือโคนันโคนันหกเอ็ดสี่น่ารักเลยใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่รสชาติเป็นไงคะนิ่มๆหวานๆเหมือนแพนเค้กทั่วไป แต่แค่เขามีกิมมิคใช่ก็คือเขามีความสามารถมีแบบว่ามีฝีมือวาดเป็นรูปตัวการ์ตูนต่างๆได้แล้วก็ขนมอีกอย่างนะคะที่จริงๆแล้วคิมเป็นคนอยากกินนั่นก็คือขนมบ้าบินนะคะขนมบ้าบินมันก็คือทำมาจากมะพร้าวใช่ไหมภาษาจีนเขาก็เลยเรียกว่าเย่สือเซียนปิงใช่ก็คือโคโคนัทแพนเค้กเย่สือก็คือโคโคนัทมะพร้าวเซียนปิงก็คือแพนเค้กเย่สือเซียนปิงแพนเค้กมะพร้าวบ้าบินไงเ
ได้มาแล้วนะคะเย่จุดเจียงปิ่งกินเลยขนมบ้าบินเผิดอะคนมองเต็มเลยเรามาชิมกันดีกว่าบอกมันหลายช้างอยู่ช้างป่ะอุ้ยกรอบมากตอนแรกนึกว่าจะนิ่มลองชิมดูนะอร่อยเนาะมันแบบมันไม่หวานไปแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันจะกรอบๆข้างในจะนิ่มๆแล้วก็ได้กลิ่นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเยอะไหมเยอะเลยถามคิมก่อนดีกว่าคิมมีอะไรอยากจะซื้อไหมวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปต่างประเทศใช่ไหมจากคลิปที่แล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าเรากำลังจะไปหานกัวกันเกาหลีกันคิมก็เลยอยากจะมาซื้อเสื้อหรือว่าแบบกางเกงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยนึงนะคะใช่เสื้อของกินมีในใจไหมว่าอยากจะได้เสื้อแบบไหนอะไรเงี้ยยางเนี่ยเดินดูก่อนใช่ใช่ไหนก็มีสีเยอะขนาดนี้แล้วเรามาสอนสีกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากอันนี้สีชมพูสีชมพูเราเรียกว่าเฟินผงเซอร์เฟินผงเซอร์สีฟ้าสีน้ำเงินอย่างนี้หลานเซอร์สีเขียวแบบนี้รีเซอร์อันนี้สีอะไรอ่ะสีน้ำตาลใช่ไหมจงเสอะสีเหลืองหวางเสอะสีส้มหงเสอะมียาวจงล่าหรือชื่อเวล่าจงล่าก็可以จงล่าจงล่าจงล่าหรือเวล่าก็ได้เวล่าโอเคเวล่าเอาเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยจ้าเด้และนี่ก็คือหมาล่าเซาเผาก็คือปิ้งย่างหมาล่านะคะจะบอกทุกคนว่าภาษาไทยอ่ะเราชอบเรียกว่าหมาล่าใช่ไหมแต่ในภาษาจีนอ่ะเราต้องพูดว่าหมาล่าหมาล่านะทุกคนไม่ใช่หมาล่านะหมาล่าแปลว่าอะไรคะหมาล่าเนี่ยแปลว่าเผ็ดชาก็คือหมาแปลว่าชาส่วนล่าแปลว่าเผ็ดหมาล่าก็คือรสชาติเผ็ดชานั่นเองนะคะส่วนเซาเข่าเซาเข่าแปลว่าปิ้งย่างหมาล่าเซาเข่าก็คือปิ้งย่างหมาล่านั่นเองเดี๋ยวมาสอนทุกคนเวลาที่อยากจะบอกว่าจะสั่งเผ็ดมากเผ็ดน้อยไม่เผ็ดเนี่ยพูดยังไงในภาษาจีนเนาะถ้าจะบอกว่าไม่เผ็ดเลยเนี่ยเราก็จะพูดว่าอู่ล่าอู่ล่าคือล่าแปลว่าเผ็ดใช่ไหมอู่ล่าก็คือไม่เผ็ดส่วนเผ็ดน้อยอย่างเราเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดน้อยถ้ากินเผ็ดน้อยเหมือนกันจำไว้เลยพูดว่าเวยล่าเวยล่าแล้วก็ถ้าเกิดเผ็ดกลางๆไม่เผ็ดน้อยไม่เผ็ดมากเกินไปเผ็ดกลางๆจะพูดว่าจงล่าจงล่าแต่ถ้าเผ็ดมากเนาะเผ็ดมากเผ็ดมากเนี่ยก็จะพูดว่าจงล่าจงล่าแต่ถ้าอยากได้เผ็ดแบบเผ็ดมากๆเลยก็คือเถอะล่า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 เหรอเถอะล่าเถอะมาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่าเถอะเปี๋ยเถอะเปี๋ยก็คือแบบเป็นพิเศษเลยอ่ะเธอเปียลาคือแบบเอาเผ็ดสุดเผ็ดมากๆมาเลยอย่างนี้อ่ะใครที่ชอบระดับความเผ็ดแบบไหนจำกันเอาไว้นะคะเพื่อไปสั่งจริงๆที่เมืองจีนจะได้ไม่กินเผ็ดเกินเผ็ดน้อยเกินเอาแบบที่ตัวเองชอบเรามารีวิวกันดีกว่าเริ่มจากปลาหมึกเผ็ดหยิบปลาหมึกเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าอยากกินมากปลาหมึกภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะพี่เพชรโยอีกินแกงเผ็ดหรือเปล่าอ่ะนี่เวล่าแล้วใช่ไหมเผ็ดเหรอเผ็ดต่อไปค่ะเผ็ดอันนั้นอะไรคะอันนี้คือเนื้อหมูใช่ไหมคะเนื้อหมูภาษาจีนเรียกว่าจูโร่จูโร่จูโร่อันนี้อร่อยคือมันอร่อยมากเธอควรลองมากเลยพี่เพชรสอนน้องๆหน่อยอร่อยภาษาจีนคืออะไรนะ好吃好吃非常好吃อร่อยมากเลย非常好吃แล้วก็非常辣ด้วยคือเพชรอะ
เป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดอ่ะพอกินเผ็ดน้อยๆก็รู้สึกว่ามันเผ็ดเกินแล้วก็มีเห็ดด้วยทุกคนเห็ดภาษาจีนเรียกว่าหมูกู้เห็ดคุณทำได้ไงนะมันเผ็ดอ่ะคือมันอร่อยนะแต่มันเผ็ดคือถ้าเกิดเป็นคนกินเผ็ดอ่ะจะรู้สึกว่าอุ้ยมันช่วยสังหรณ์คือมันแซ่บแซ่บมาถ่ายครีมมากดีกว่าครีมดูหน้าท่าทางเป็นคนกินเผ็ดรู้สึกว่าครีมเนี่ยจะชอบไหมตอนนี้ครีมเป็นคนที่กินเผ็ดมากกว่าเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจะมารีวิวสำหรับคนที่กินเผ็ดนะคะขอเริ่มด้วยโยหยีก่อนเลยก็เผ็ดอยู่เผ็ดใช่ไหมพอได้คำแรกก็รู้สึกเลยว่าเผ็ดเออใช่ปกติมันจะค่อยๆเผ็ดแต่นี่มันกัดจนมันจี้ที่สมองเลยอ่ะเราไม่ได้สั่งผิดใช่ไหมเราสั่งเผ็ดน้อยใช่ไหมเราบอกเขาว่าเผ็ดน้อยแล้วนะอันนี้ก็คือเนื้ออันนี้คือเนื้อหมูนะคะว้าวเนื้อหมูภาษาจีนว่าอะไรจูโร่เมื่อกี้พี่เพชรสอนมาจ้าจูโร่เผ็ดอยู่แต่ว่าหมูมันจะมีความเค็มนิดนึงก็เลยช่วยตัดเผ็ดแต่ก็ยังเผ็ดอยู่ก็เผ็ดอยู่นะแต่เรากินเผ็ดนะแต่เนื้อก็คือเผ็ดอยู่ถ้าเกิดเมื่อกี้เพชรสั่งจ้งล่าเผ็ดมากน่าจะเบาไหวพ่นไฟเลยตอนนี้นะงั้นแล้วพวกเราสองคนขอตัวไปกินกันก่อนนะคะเย่เป็นไงบ้างคะพี่คิมวันนี้ทำไมทำหน้างั้นน่ะมันเลยสุดๆมันแบบว่าเหินเลยมากเลยใช่ก็ควรอยู่หรอกเพราะว่าตอนก็เป็นเวลา5ทุ่มแล้วตอนนี้อีจิซีเตียนละถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะคะไปดู5ทุ่ม15ของจริงนี่ทุกคนเราอ่ะทุ่มเทมากเลยนะเพื่อที่จะทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนดูขนาดนี้เพราะฉะนั้นช่วยซัพพอร์ตจีนสัมจ้านต่อไปด้วยนะโอเคไหมเออนะคะมีเส้นแจ้เป่าผู้เป่านะตุ้ยเป่าอ่ะคือกินเยอะมากกินแบบตลอดกินที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กภาษาจีนเรียกว่าขาทงเจียนปี่หรือจะเป็นบ้าบินเย่จุดเจียนปี่หรือจะเป็นหม่าล่าหม่าล่าก็คือหม่าล่าภาษาไทยเราเรียกหม่าล่าใช่ไหมแต่ว่าภาษาจีนเราไม่เรียกหม่าล่านะแต่เราจะต้องพูดว่าหม่าล่าเจ้าเข่าก็คือปิ้งย่างหม่าล่านั่นเองใช่แล้วก็เราซื้อเสื้อด้วยใช่ไหมเสื้อของพี่ครีมเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าทีชื่อซานวันนี้ได้คำศัพท์เยอะทั้งสนุกทั้งอิ่มแล้วก็ทั้งได้สาระความรู้เต็มๆค่ะทุกคนโดยเฉพาะถ้าเกิดใครไปสั่งหมาล่าเชาเขาที่จีนเนี่ยก็จะสามารถบอกระดับความเผ็ดไปแล้วจริงไหมใช่โอเควันนี้นะคะเพชรกับครีมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเจอกับเพชรและก็รายการจีนจัดจ้านได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับตอนนี้บ๊ายบายเจ๊เจียน